เสียงพูดไร้น้ำหนักกับสิ่งที่หายไปลักษณะการปล่อยเสียงพูดที่ไร้น้ำหนักและไม่ค่อยมีพลังเป็นลักษณะการปล่อยเสียงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของคนคนนั้นโดยปกติแล้วน้ำหนักของเสียงพูดเสียงคุยของเราอ่ะจะมีพัฒนาการตามช่วงวัยอยู่แล้วนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานบางคนอาจจะมีโอกาสนะคะในการฝึกพูดแข่งขันต่างๆตั้งแต่โรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะและสำหรับคนวัยทำงานค่ะก็พูดพรีเซนต์งานบ่อยๆจะเกิดพัฒนาการเกิดทักษะในการปล่อยเสียงพูดได้อย่างมีน้ำหนักมีพลังมากขึ้นสไตล์การปล่อยเสียงพูดของหลายๆคนนะคะเราได้เลยว่าเขาทำอาชีพอะไรเป็นครูคนนี้ต้องเป็นเซลล์คนนั้นเป็นนักการตลาดคนนั้นเป็นนักพูดสายอาชีพเลยหรือบางคนอยู่ในสายของสื่อมวลชนน้ำหนักของเสียงที่เด่นชัดโดดเด่นไม่ได้สร้างขึ้นได้ในวันเดียวนะเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจและแตกต่างเสียงพูดที่ไร้น้ำหนักและไม่มีพลังเกิดจากลักษณะการออกเสียงในแต่ละคำผ่อนคลายเกินไปมันมีบางอย่างที่หายไปค่ะเสียงที่ผ่อนคลายเกินไปเกิดจากเสียงเพียรชนะที่หายไปอาจจะออกเสียงได้ไม่ชัดเท่าไหร่คำพูดแต่ละคำของเราแผ่วเบารวมแล้วเมื่อพูดมาทั้งประโยคก็คือเสียงที่ไร้น้ำหนักและไม่มีพลังเพราะเสียงพยัญชนะแผ่วเบาเกินไปแก้ง่ายๆค่ะเน้นเสียงพยัญชนะในแต่ละคำให้ชัดเจนมากขึ้นเสียงพูดของเราก็จะมีน้ำหนักและมีพลังมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่หายไปและทำให้เสียงอ่านบรรยายพูดภาคของเราไร้น้ำหนักคือเราไม่มีเสียงสูงต่ำเสียงสูงต่ำในภาษาไทยเราเรียนรู้ว่าเกิดจากเสียงวรรณยุกต์5เสียงนะคะสามัญเอกโทตรีจัตวาในทางปฏิบัติค่ะการออกเสียงสูงต่ำเสียงของวรรณยุกต์จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในขณะที่เราพูดเนี่ยนะคะจะมีเสียงวรรณยุกต์ฝังอยู่ในคำอยู่แล้วธรรมชาติของเสียงวรรณยุกต์อีกเช่นกันค่ะที่จะบังคับคอนโทรลเราไม่ให้เราใช้เสียงต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปจนกลายเป็นเสียงพูดแบบเพี้ยนๆดังนั้นคนไทยที่สามารถพูดภาษาไทยควบคุมเสียงได้ปกติจะไม่มีใครพูดเสียงเพี้ยนถ้าออกเสียงวรรณยุกต์ถูกต้องซึ่งต่างกับคนชาติอื่นๆที่เขามาหัดพูดภาษาไทยเขาจะออกเสียงไม่ชัดเท่าเราความไม่ชัดแบบนั้นแหละค่ะคือลักษณะการออกเสียงวรรณยุกต์ที่ต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปจากเสียงวรรณยุกต์จริงเราออกเสียงวรรณยุกต์ถูกแต่ออกเสียงน้อยเกินไปจะทำให้เสียงพูดของเราไม่มีน้ำหนักและไร้พลังสุดท้ายค่ะสาเหตุที่ทำให้เสียงพูดของเราไร้น้ำหนักและไม่มีพลังคือเราใช้หางเสียงที่ไม่เหมาะสมใช้หางเสียงเท่ากันหมดเลยคลิปนี้ค่ะลองสังเกตว่าคำแต่ละคำใครจะใช้หางเสียงไม่เท่ากันบางคำอาจใช้หางเสียงยาวบางคำอาจใช้หางเสียงสั้นๆห้วนๆด้วยซ้ำในทางตรงข้ามค่ะถ้าเราใช้หางเสียงเท่ากันทุกคำจะทำให้เสียงพูดของเราไร้น้ำหนักไร้พลังได้ยังไงเราลองมาดูนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเวลาหางเสียงเท่ากันหมดเลยหางเสียงสั้นยาวจะต่างกันแค่นิดเดียวนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปสรุปค่ะเสียงไร้น้ำหนักไร้พลังเกิดจาก2สิ่งหายไป1สิ่งมันเท่ากันเกินไป2สิ่งที่หายไปคือ1เสียงพยัญชนะ2เสียงวรรณยุกต์วิธีแก้ออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนขึ้นปกติเราออกเสียงพยัญชนะชัดน้อยเกินไปก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะออกเสียงวรรณยุกต์ให้ชัดเจนขึ้นถ้าเราออกเสียงทุกคำเท่ากันหมดทื่อๆก็ให้เพิ่มสูงต่ำเข้าไปตามพื้นฐานของเสียงวรรณยุกต์ในแต่ละคำสุดท้ายออกหางเสียงสั้นยาวให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นให้อิงเสียงของสระเช่นคำว่าชอบเราต้องลากหางเสียงนิดนึงนะคะแหลมสระแอเสียงยาวต้องลากเสียงนิดนึงชื่นชมชื่นชมชื่นสระอือเสียงยาวลากเสียงนิดนึงสุขสระอุไม่ต้องลากหางเสียงเยอะเรื่องของหางเสียงหางเสียงที่ดีหางเสียงที่มีพลังจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอีกเช่นกันนะคะแค่เข้าใจเสียงสระของคำนั้นแล้วออกเสียงให้เหมาะสมเท่านั้นเองค่ะ3สิ่งนี้นะคะเป็นวิธีแก้ง่ายๆที่จะทำให้เสียงพูดอ่านบรรยายของคุณมีน้ำหนักและมีพลังมากขึ้น